กล่องนะช้อนอยู่ข้างกล่องแล้วนะอ่ะครบครบไปขอบคุณมากสั่งทีละเยอะๆแบบนี้มันก็มีกำไรไม่เอาค่ะสะอาดแล้วครับนั่งได้ค่ะครับผมถ้าสาววันนี้ก็คือต้องไปนั่งที่บ้านนะครับสวัสดีค่ะเฮียเอาอะไรครับขอเป็นชาซีลอนค่ะเฮียฮะชาซีลอนค่ะอ๋อถ้าซาลอนตรงนู้นนะฮะไม่ใช่ร้านตัดผมค่ะเฮียมันเป็นแบบประเภทของชาค่ะเฮียตามสั่งครับไม่ได้ขายเครื่องดื่มงั้นขอเป็นโอเคก็ได้ค่ะคือดูปากคือตามสั่งฮะดูมันไม่มีน้ำครับโอเคงั้นแต่ว่าเฮียเนี่ยไม่ขายเครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ไม่ขายงั้นสั่งอาหารเลยละกันค่ะมันต้องอยู่แล้วล่ะครับผมอ่ะขอเป็นซาซิมิรวมค่ะเฮียอะไรนะฮะซาซิมิรวมค่ะซาซิมิค่ะดูสภาพร้านดูจากของในตู้แล้วไม่น่าจะมีฮะแปลว่าไม่มีแบบรวมไม่มีไม่ต้องแบบรวมแบบธรรมดาก็ไม่มีฮะงั้นขอเป็นปลาเซาหนึ่งฮะเซาหนึ่งเป็นซันคุดเหรอฮะปลาเซาหนึ่งนี่คะนี่ถ้าเป็นผู้ชายผมกระโดดถีบแล้วนะเนี่ยคือมันไม่มีหรอกครับเนี่ยเงินจะซื้อปลาทูสักตัวไม่มีเลยฮะจะกินปลาแซลมอนอะไรดีอ่ะเอาแบบง่ายๆไหมล่ะครับผมที่เขากินกันอะชาวบ้านสเต็กเนื้อโกเวค่ะเฮียโหทางนี้มีแต่โกดังอะครับผมโกดังนะกินสังกะสีที่โกดังกันไปแล้วครับไม่ได้ใช่ก็ไม่น่าสั่งไอ้ที่ไม่มีครับเข้าใจแล้วค่ะเฮียไม่มีอะไรที่ยากยากอันนี้เนี่ยดูเมนูแล้วสั่งดีกว่าครับขอปูอลาสก้าค่ะเฮียอะไรนะฮะปูอลาสก้าค่ะฮะปูอลาสก้าคือพวกไอ้เนี่ยมันไม่มีจริงๆผมไหว้แหละมันไม่มีแหละที่คุณพูดมาภาษาอังกฤษเนี่ยปูอลาสก้าอลาสก้าเหรอคะงั้นเนื้อปลาบานหม้อไฟค่ะเฮียหม้อไฟต้องมีค่ะคือผมอยากให้มึงเนี่ยเอ้ยอยากให้คุณเนี่ยดูเมนูดีกว่าว่าร้านเราขายอะไรแล้วคุณมึงเนี่ยไอ้คุณนะฮะก็สั่งตามนี้ดีกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันเนี้ยกูไอ้คือผมเนี่ยคงไม่ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วมัวแต่มาตอบคำถามไปตามถามมาแล้วเฮียขายอะไรบ้างอะคะเอาที่เฮียแนะนำอะค่ะพวกกะเพราข้าวผัดเงี้ยฮะง่ายๆตามสั่งนะครับคุณไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยตามสั่งอเมริกาค่ะข้าวกะเพราอมอะไรอยู่ในปากเขาเนี่ยเป็นสำเนียงค่ะเฮียเผาค่ะเฮียมีหมูกุ้งไก่เนื้อเอาอะไรฮะผัดกะเพราปลาวาฬอะไรนะฮะผัดกะเพราปลาวาฬค่ะอะไรนะฮะสั่งอีกทีนึงให้สั่งอีกทีนึงหมูไก่ก็ได้ค่ะง่ายไก่อะค่ะเฮียโอ้พูดง่ายๆนี่ดีเสื้อไม่ต้องยับด้วยโอ้มันไม่ใช่พรพันธ์เขาไม่ได้พวกเราเป็นคนกดปุ่มเขาให้ผู้ชมคลิปอะเป็นคนกดปุ่มกดปุ่มข้างบน